ด้านการงานผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะต้องพูดเยอะค่ะเขาเรียกว่างานอยู่นิ่งๆไม่รวยต้องพูดเยอะๆใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะพูดเยอะค่ะกว่าจะได้เงินมานะคะและสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะหนี้สินหรือปัญหาเก่าๆยังตามเขาเรียกว่ารังควานใจกับผู้ที่เกิดในวันเสาร์อยู่นะคะยังเหมือนกับหลอกหลอนแหละเราก็พยายามใช้หนี้เนาะแต่นะคะหนี้สินนั้นนะคะมันก็จะต้องมีระยะเวลาของมันนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ที่มีหนี้สินด้วยและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยท่านใดสัญญาอะไรนะคะหรือตกลงอะไรนะคะเจรจาอะไรกับคนรักหรือคนที่เราเพิ่งคุยด้วยอย่าทำสัญญานั้นพังมิฉะนั้นความรักความไว้ใจของคุณก็จะพังพินาศไปด้วยค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนั่นเองค่ะ